สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับเนื่องด้วยวันนี้นะครับวันที่5ธันวาคมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เลยเนี่ยวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันพ่อแห่งชาติแต่ว่าปัจจุบันนะครับก็ได้มีการปรับเปลี่ยนไปแล้วนะครับอย่างที่เราทราบกันดีแต่ไม่เป็นไรครับผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนก็ต้องคิดว่าวันนี้แหละคือวันพ่อใช่มั้ยงั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาทําคลิปเกี่ยวกับพ่อกันดีกว่าและคลิปวันนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับนะครับก็คือ7อันดับพ่อที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่อง Dragon Ball จะมีใครบ้างมีคนที่คุณชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอันดับที่7ราชาโคราชาโคนะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับถึงความแข็งแกร่งหรือความเก่งของแกนะครับถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ได้เห็นพลังของแกที่แท้จริงนะครับแต่ใน The Movie Dragon Ball นะครับโบลิที่จะฉายปลายปีนี้นะครับเราคงจะได้เห็นพลังของแกที่แท้จริงจากคำเล่าอ้างมาก่อนหน้านี้นะครับว่าราชาโคมีพลังที่เหนือกว่าฟรีเซอร์นะครับแต่เป็นการเหนือกว่าฟรีเซอร์นะครับในภาคของนามิกนะครับถ้ามาถึงในภาคปัจจุบันแล้วเนี่ยราชาโคก็ไม่ได้เก่งกว่าฟรีเซอร์นะครับผมจึงจัดเขาไว้เป็นอันดับที่7นะครับด้วยพลังของแกนะครับมีอำนาจนะครับสามารถปกครองจักรวาลได้ในสมัยก่อนเลยเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจเลยล่ะครับที่แกนะครับจะขึ้นมาเป็นอันดับที่7ได้นะครับสำหรับคุณพ่อสุดแกร่งของเราอันดับที่6คุริรินคุริรินนะครับถือได้เรียกว่าเป็นมนุษย์โลกนะครับที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับเท่าที่โลกนี้เนี่ยเคยมีมาก็คือแข็งแกร่งนะครับเหนือกว่าอาจารย์ของตัวเองไปนะครับหรือว่าเพื่อนร่วมรุ่นนะครับนอกจากว่าโกคูนั่นแหละนั่นถือว่าไม่ใช่เป็นมนุษย์โลกนะครับสำหรับคุริรินเนี่ยก็มีลูกสาวน่ารัก1คนนะครับก็คือมารอนกับหมายเลข18นะครับซึ่งแน่นอนเลยว่าความแข็งแกร่งของคุริรินเลยเนี่ยถึงแม้ว่าปัจจุบันจะดรอปลงไปนะครับแต่ว่าการที่เขาเนี่ยจัดมาได้เป็นอันดับที่6เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะครับเพราะว่าเคยมีการวัดพลังของคุริรินมาแล้วว่าพลังของคุริรินนะครับในภาคของเซลเลยเนี่ยมีสิทธิ์นะครับที่จะเหนือกว่าฟรีเซอร์ไปแล้วได้ซ้ำนะครับซึ่งถ้าในปัจจุบันพลังของแกนะครับแกได้รับการฝึกฝนมานิดนึงนะก่อนไปศึกประชันพลังใช่ไหมครับผมเชื่อว่าด้วยพลังและประสบการณ์ของแกนะครับจะต้องเหนือกว่าราชาโคแน่นอนเพราะว่าราชาโคเนี่ยถือว่าเป็นเวอร์ชั่นเก่าไปแล้วเวอร์ชั่นใหม่ของคุริรินเนี่ยความแข็งแกร่งนะครับมันไม่ได้น้อยกว่าราชาโคแน่นอนมาที่อันดับที่5เซลผมเชื่อว่าหลายคนก็คงไม่ได้สงสัยเรื่องพลังของเซลใช่ไหมครับมันมีลูกตอนไหนก็เซลจูเนียร์นั่นแหละครับผมนับว่าเป็นลูกของเซลนะครับความแข็งแกร่งของเซลนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถือว่าเป็นตัวละครเนี่ยที่สุดแสนที่ขี้โกงมากๆเลยนะครับถ้าว่าพี่แกเนี่ยไม่ตายไปซะก่อนนะครับเชื่อว่าพลังของพี่แกนะน่าจะอัปเกรดไปได้เยอะเลยแหละครับเพราะว่าแกเนี่ยมีเซลของตัวละครหลายตัวมากๆมีทั้งเซลของชาวเซย่านะครับและสามารถก๊อปปี้ท่าคนอื่นได้ด้วยใช่ไหมครับการที่พี่แกเนี่ยจะพัฒนาตนเองไปได้ไกลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับการที่ว่าจะมาอยู่ได้ในอันดับนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ได้เกินไปเลยนะกับเซลก็ยังเป็นตัวละครที่หลายคนเสียดายแหละครับว่าทำไมอาจารย์ทูยามานะครับไม่นำกลับมาอุตส่าห์นำโบลี่กลับมาแล้วก็เอาเซลกลับมาหน่อยเถอะอยากจะเห็นเหลือเกินมาที่อันดับต่อไปอันดับที่4โกฮังโกฮังแหละครับถือว่าเป็นตัวละคร1ตัวที่เคยเป็นพระเอกในเรื่อง Dragon Ball มาแล้วมีความขี้โกงมากๆเลยนะครับแล้วก็มีลูกสาวที่น่ารักอย่างปังใช่ไหมครับซึ่งโกฮังนะครับในอดีตกาลเลยเนี่ยความแข็งแกร่งของแกนะครับเหนือกว่าเซลไปอีกนะครับแล้วก็เคยเหนือกว่าบลูด้วยแล้วก็มีช่วงนึงนะครับที่ดรอปลงไปนะครับแล้วก็มาในศึกประชันพลังนะครับที่ความแข็งแกร่งของพี่แกเนี่ยสามารถกลับไปได้ในระดับเดิมแล้วซึ่งแน่นอนแล้วว่าจะต้องเก่งกว่าเซลใช่ไหมครับจึงมาอยู่ในอันดับนี้โกฮังนะครับในปัจจุบันนะครับผันตัวเองไปเป็นนักวิชาการแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้เน้นในการต่อสู้สักเท่าไหร่แต่ในศึกประชันพลังนะครับก็เริ่มกลับมาฝึกตอนต่อสู้นะครับจนสามารถพัฒนาตนเองไปได้ไกลนะครับซึ่งยังไม่มีการยืนยันว่าเก่งกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ก็ถือว่าผมเทียบไปในระดับเก่าแล้วกันนะครับระดับเก่าของพี่แกเนี่ยก็คือเหนือกว่าจอมมารบูมาที่อันดับที่3ป๋าเบจิต้าเบจิต้านะครับความแข็งแกร่งของพี่แกไม่ต้องพูดถึงเลยความแข็งแกร่งเนี่ยคือระดับสุดยอดอยู่แล้วมีลูกด้วยกันอยู่2คนนะครับก็คือทรังกับบลาใช่ไหมครับเรื่องคะแนนความเป็นพ่อนะครับผมให้เต็มร้อยนะครับส่วนเรื่องพลังเนี่ยก็ยังอยู่ในอันดับที่3นะครับสำหรับเบจิต้าปัจจุบันนะครับพลังของแกนะครับในศึกประชันพลังเลยเนี่ยก็สามารถเป็นบลูชินกะได้ใช่ไหมครับซึ่งนั่นก็คือพลังที่สูงสุดของป๋าเบแล้วแหละมันก็ไม่ได้ไปไกลกว่านี้ใช่ไหมครับก็ยังไม่สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้นะครับก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันดีกันอยู่แล้วแหละว่าเบจิต้านะครับก็ยังไม่สามารถเหนือโกคูไปได้นะครับการที่อยู่อันดับ3นะครับเป็นอะไรที่แฟร์ที่สุดแล้วสำหรับพี่แกอันดับที่2โกคูแน่นอนแหละครับว่า number 1ก็คือโกคู number 2ก็คือเบจิต้าใช่ไหมครับการที่โกคูเหนือกว่าเบจิต้ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรปัจจุบันนะครับโกคูมีลูกชายด้วยกันทั้งหมด2คนนะครับแถมหลานอีก1คนด้วยก็คือซงโกฮังแล้วก็โกเทนใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยโกคูนะครับปัจจุบันนะครับสามารถเป็นร่างอัลตร้าอินสติ้งได้ถึงแม้จะเป็นแบบฟุกลุกก็ตามพีเตอร์แต่นั่นแหละครับก็นับว่าเก่งกว่าเบจิต้าไปแล้วสำหรับโกคูปัจจุบันนะครับก็พยายามที่จะหาตนเองเนี่ยให้สามารถเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้อีกครั้งนะครับและสามารถพัฒนาตนเองเนี่ยจนสามารถอยากจะไปตบวิวให้ได้ในอนาคตนะครับ
ก็ในปัจจุบันก็ยังไม่ทราบนะครับว่าสามารถตบได้หรือเปล่านะครับก็ความเป็นพ่อของพี่แกนะครับอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเท่ากับเบจิต้านะครับแต่พลังการต่อสู้ความแข็งแกร่งนะครับของความเป็นพ่อเนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่ธรรมดาแน่นอนสำหรับโกคูมาที่อันดับที่1ไดชินคันผมเชื่อว่าใครหลายคนก็คงจะลืมไปแล้วใช่ไหมครับว่าอันดับ1ที่เก่งที่สุดเลยเนี่ยก็คือต้องเป็นไดชินคันไดชินคันนะครับเป็นพ่อของเหล่าเทวดาทั้งหลายแล้วก็พ่อของวิสซึ่งเป็นอาจารย์ของโกคูนะครับความแข็งแกร่งของแกนะครับสามารถสยบจักรวาลได้เลยนะครับตามคำเล่าอ้างในมังงะนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าไดชินคันนะครับเป็นถึงไข่ข้างขวา นะครับของท่านเซนโอความแข็งแกร่งความเก่งเนี่ยมันไม่ธรรมดาแน่นอนใครจะมาประทับกับแกนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแน่นอนเรื่องอัลตร้าอินสติ้งหรืออัตตานิยมนะครับไม่ต้องไปพูดถึงครับไดชินคันผมว่าเขาเป็นได้แบบสบายๆนะครับเผลอๆเนี่ยอาจจะมีระดับหรือมีขั้นที่เหนือไปกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าไม่ได้รู้สึกแบบว่ารู้สาอะไรเลยนะตอนที่โกคูเนี่ยเป็นร่างนี้ได้นะครับสำหรับท่านไดชินคันก็เรายังไม่ได้รู้ประวัติของพี่แกมากนะครับรู้แค่ว่าแกเนี่ยเป็นพ่อของเทวดาทั้งหลายนะครับแล้วก็เป็นไข่ข้างขวาของเซนโอคอยดูแลทุกอย่างของเซนโอนะครับอาบน้ำให้เซนโอหรือเปล่าก็ไม่ทราบอยู่เหมือนกันนะครับก็แน่นอนแหละว่าความเป็นพ่อเนี่ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันแหละว่าความเป็นพ่อระดับไหนเนี่ยแต่ความแข็งแกร่งเนี่ยก็คือ number 1ของจักรวาลเลยก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้นะครับไม่ได้ใส่ตัวละครไหนมานะครับมันอาจจะเป็นเพราะความผิดพลาดของผมหรือว่าผมอาจจะลืมตัวละครบางตัวไปนะครับต้องขออภัยจริงๆด้วยแล้วกันนะครับก็ขอเซฟตัวเองไว้ก่อนแล้วกันก็คิดมาตั้งหลายวันแล้วผมก็ว่ามันก็น่าจะมีเท่านี้นะครับที่มีระดับพลังที่มันแบบสูสีกันแล้วก็เทียบลำดับชั้นกันนะครับก็คงไม่น่าจะมีใครมาแทรกไปได้แล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครดูคลิปนี้แล้วชอบใจนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับ Facebook Fanpage นะครับสามารถไปพูดคุยทุกอย่างได้เลยนะครับสามารถไปกดติดตามได้ Fanpage Over Review นะครับปัจจุบันนะครับ 10,000 ซับแล้วก็ YouTube นะครับเราจะก้าวไปให้ได้แสนซับนะครับภายในชาตินี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ